ว้ย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 เดี๋ยว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 เย็น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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในไมครับฮาร์ดคอร์กันอีกแล้วนะคะก็เป็นพาร์ทที่3กันแล้วนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทำการเอาที่ออกก่อนคือบุ๋มทำการแบบวางไอ้นี่เพื่อถ่ายปกคลิปเลยนะคะทุกคนสำหรับพาร์ทที่แล้วบุ๋มก็ใช้ไมค์หูฟังในการอัดคลิปใช่ไหมสำหรับพาร์ทนี้เราก็ได้ใช้ไมค์ใหม่ในการอัดคลิปแล้วนะคะคิดว่าเสียงน่าจะดีขึ้นสำหรับในส่วนบ้านของเรานั้นก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็เลยคิดว่าเราควรจะมีโปรเจกต์บนหลังคาบ้านกันนะคะก็คือบุ๋มจะทำเป็นกรีนเฮาส์ข้างบนบ้านด้วยนะคะทุกคนโอ้โหมันต้องเฟี้ยวมากแน่ๆเลยอ่ะหรือว่าเราจะทำข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนดีแป๊บนึงนะงั้นบุ๋มคิดว่าถ้าเราอยู่ที่สูงๆมันก็ดีใช่ไหมคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราใช้ไม้ในการล้อมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำชั้น2นะคะเป็นที่อยู่ของเราแล้วก็ชั้น3แป๊บนึงนะมันควรจะมีที่อยู่อยู่บนชั้นบนสุดบุ๋มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำเป็นบันไดขึ้นไปสูงๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปอยู่ชั้นที่มันสูงมากๆเลยแล้วจะเป็นชั้น3เพราะว่าบุ๋มจะทำเป็นแบบที่ปลูกผักอะไรข้างล่างอีก2ชั้นนะคะทุกคนนั่นแหละก็ไม่รู้จะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะโอ๊ยทำรั้วมาทำไมเนี่ยบอกที่ทำโอ้ my god จบแล้วมุมเนี่ยจบแล้วโอ้ยทำอะไรลงไปหนูจะทำบันไดไม่ใช่หรอเออนี่ไงบันไดจะทำบันไดไงงั้นเราจะมี1ทางที่เอาไว้ขึ้นลงนะคะก็น่าจะเป็นมุมนี้ฮะปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะคะว่าตรงไหนคือชั้น1ชั้น2ชั้นไหนเนาะโอเคคือบุ๋มไม่ต้องรื้อทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำเป็นกระจกแล้วก็จะมีปลูกข้าวปลูกอะไรข้างล่างใช่ไหมมันต้องเวิร์กแน่ๆเลยแต่ก่อนอื่นทำอันนี้เยอะๆก่อนนะคะที่จริงบุ๋มใช้สิ่งนี้ในการทำแบบเนี่ยอันเนี้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะจริงๆแต่ไม่ทำไงอะไรของบุ๋มก็ไม่รู้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค21น่าจะได้เยอะอยู่น่าจะเอาประมาณสุดต้นไม้นี้เลยนะคะทุกคนไม่รู้จะทำสูงไปไหนแต่ก็รู้สึกว่าสูงสูงมันก็ปลอดภัยดีอุ้ยเดี๋ยวอาจจะมีโอ้โหเกือบตายรู้สึกว่าอาจจะมีแบบเป็น4ชั้นเลยก็ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาวางแผนเอออีกแล้วอุ้ยโอเคยังเออก็แค่นี้ตกได้ตกดีงงตัวเองไปหมดละเอ้าบุ๋มจะวางเป็นดินนะคะที่ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่นะตรงนี้มันวางพื้นอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นมันต้องมีกระจกมาล้อมๆซึ่งบุ๋มจะวางกระจกมาตรงนี้ได้เป็นบันไดกับหัวมันเป็นอยู่แล้วขอคิดแป๊บนึงเราจะวางกระจก1 2ประมาณ2ก็พอ1 2ตรงนี้ก็ปิดอุ๊ยไม่สิ3บล็อกเลยดีกว่า2บล็อกดูน้อยเกินไปนะคะเอาสัก3บล็อกเนาะ1 2 3คือเปิดมาก็สร้างให้เหรอก็ใช่ค่ะ EP นี้บุ๋มคิดว่าอยากจะสร้างแล้วก็เราจะสร้างสักให้มันเสร็จเนาะโครงให้มันเสร็จแล้วค่อย EP หน้าค่อยมาต่อจากนั้นก็จะไปลงเหมืองใกล้ๆของเรานะคะที่คิดไว้ก็จะประมาณนั้นเลยโอ้โหไมโอก็เริ่มจะหมดแล้วสิแต่ที่จริงมันไม่ได้ใช้เยอะหรอกที่ใช้แค่นี้แหละที่เหลือเราก็จะใช้เป็นพวกกระจกมาวางแทนที่ต้องหายเยอะก็คือกระจกนะคะโอเคทุบวนไปจ้าอุ๊ยพอดีนึกว่ามันจะไอ้นั่นซะอีกตรงไหนอะตรงนี้ปะเฮ้ยลงมาต่ำไปหนึ่งชั้นไม่ทำขวานไปด้วยนะบางทีโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บห่างหายไปตั้งหลายวันบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมช่วงนี้บุ๋มถึงไม่ได้ทำคลิปสอนสร้างบ้านเลยนะคะความจริงก็คือบุ๋มยังคิดไม่ออกนะคะไม่ใช่ไม่อยากทำนะแต่แบบช่วงนี้คิดไม่ค่อยออกเลยอะแบบบ้านก็เลยพักๆไปก่อนนะคะทำแบบอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันเนาะคิดออกเมื่อไหร่ค่อยกลับมาทำอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็จะเป็นฟีลประมาณนี้
จากนั้นเราก็จะวางดินซึ่งดินต้องใช้เยอะมากๆเลยงั้นขอนอนก่อนแล้วกันนะคะขอนอนก่อนแล้วกันเด้อปึ๊บนอนตรงไหนตรงนี้แล้วกันโอเคตื่นเช้ามาแล้วนะคะมาดูงานของเรากันเถอะตรงนี้เราจะวางดินรอบๆใช่ไหมใช่มันคือความจริงที่เราต้องวางดินนะคะก็เลยคิดว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยววางให้มันทั่วๆก่อนขอบขอบเหรอมันต้องเป็นตรงนี้สิอันนี้ อาจจะดูงงๆแปลกๆนิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเราต้องไปหากระจกมาแบบอย่างเยอะเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเนะอยากจะฆ่าเราเหรอเราไม่ให้นายฆ่าง่ายๆหรอกเดี๋ยวเราทำเป็นที่ขุดมีแล้วทำเพิ่มอีกสักหนึ่งอันนะคะเอ๊ะแต่บุ๋มว่าเดี๋ยวเราไปขุดเอาเหล็กมาทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าอุปกรณ์เหล็กเพราะว่าเรามีเหมืองอยู่ใกล้ๆนะคะทุกคนดังนั้นเราก็ควรจะรีบไปแล้วก็กลับมาทำสิ่งที่เรารักกันต่อแล้วก็เอาทรายกลับมาด้วยเนาะวุ้ยนี่ไงที่บุ๋มบอกว่าควรจะมาลงนะคะเพราะว่ามันมีเหล็กเยอะจริงๆนี่เก็บไปเลยเราก็จะมีอุปกรณ์ที่มันแบบหุยแกใช้ได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะยังไม่ลงจริงจังนะคะเดี๋ยวเราทำบ้านอะไรให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะเปิบอุ้ยโอเคได้มาตั้ง11อันแน่เดี๋ยวลองวิ่งไปข้างหน้าดูสิสวัสดีจ้าโอ้ตกใจนะเนี่ยนึกว่ามันแบบจะตันซะอีกว้าวสวัสดีบุ๋มไม่มีอะไรให้แบบเอานี่ตบตบนะตบไม่เจ็บเหรอเจ็บต้องตายแล้วแหละเอาสิ ไม่ตายก็ลองดูสิตัวนี้ก็มีฮะตะเดอตะเดอตะเดอเยอะดีนะเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะคือแบบอุ้ย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 เดี๋ยวเย็นแป๊บนึงอุ้ย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 ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๋มเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบุ๋มจะรอดหรือเขาจะตายตายอีกแล้วเหรอทุกคนคะแต่บุ๋มจะไม่เลิกเล่นหรอกเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่เป็น EP ใหม่แต่ว่าทุกคนบุ๋มต้องขอโทษกันจริงๆนะคะที่ตายเร็วอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแต่ว่าจะยังไม่ทิ้งซีรีส์นี้หรอกก็ยังจะทำบ้านใหม่แล้วก็เริ่มใหม่อยู่ดีเนาะแต่เอาเป็นว่าบุ๋มตายแล้วนะคะจะร้องไห้แล้วอ่ะดูดิกลายเป็นวิญญาณร้องรออีกแล้วอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปวันนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามันเป็นอาถรรพ์อะไรเนี่ยเพียงอีก3 EP เองเฮ้ยไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเขินจังเลยอ่ะ